วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโนโทนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทำขนมไทยกันขนมที่ชื่อว่าอินทนินพอแล้วไปกันเลยครับกดลงกดขึ้นน่ากลัวจังหนุ่มแล้วก็ยกออกมาใช่ไหมแล้วเราก็มากรองข้าวขาวบางไม่มีอะไรเขียวYouTube Creator ค่ะเอาเลยแบบไม่ต้องช้าทำได้แบบปกติแล้วมันจะนานเสร็จไม่ได้หรอกเอาใส่ไอ้นี้ไปเลยก็การกากสูตรเอาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วกากถูกด้วยหรอก็คือกินเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นไม่แล้วน้ำเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยมันไม่ส่วนมันจะมันจริงๆมันกะเอาเพราะว่าเดี๋ยวพอเอาไปกวนอ่ะถ้ามันแบบว่าถ้ามันไม่ได้อ่ะเราก็ต้องไหมก็ต้องเพิ่มน้ำอยู่ดีใช้มือเลยไหมแป้งแบบเพราะมันคือแป้งมันมันเหนียวเนาะใช่ทำไมแป้งมันถึงแล้วเขาไปทำอะไรได้นอกจากรัดหน้าก็ทำขนมขนมแบบไหนขนมที่มันแบบว่าเป็นขนมอันนี้ต้องใช้ไฟอ่อนมากงงครับใช้ไฟอ่อนมากนะถ่ายในตอนคนแล้วก็ตอนคนใกล้เมดค่อยถ่ายอีกมั้ยไม่ก็ต้องทำเลดเพราะว่ามันยาวใช่ว่าอย่างไรเฮ้ยมันเป็นก้อนหรอเห็นไหมแปลว่ามันแป้งเหนียวจริงให้พี่คนไหมไม่เป็นไรคือมันจะสุกไม่พร้อมกันอ่ะเห็นไหมถ้าสุกแล้วมันจะใสเพราะดูมันกลัวมันจะเป็นก้อนๆเนี่ยเหมือนวันนั้นแบบพี่สมบูรณ์วันนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วขาวๆเพราะว่ามันสุกไม่พร้อมกันแน่ๆไม่ต้องใส่เหมือนสีเขียวแมงทับแมงทองเขียวแบบข้างล่างเขียวแบบปีกแต่มันมีคนทำลง YouTube หลายคนนะแบบว่าไฟต้องอ่อนนะมันเต็มแล้วอ่ะทำยังไงอีชามสิง่ายๆแม่มันต้องให้ใช้น้ำอะไรน้ำธรรมดานี่แหละให้มันใช้น้ำใบเตยอุ้ยนี่ก็เยอะแล้วนะเอาสองช้อนแล้วกันแล้วก็ใส่เกลือเอาไหมถ้าไม่เป็นไรถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวปรุงใหม่พอแล้วแม่กินกี่ลูก4ลูกเพื่อความสวยใส่กะทิ
ต่อเลยไม่เอานะแล้วก็ใช้นี้แหละใช้นี้แหละยกนี่นอนใส่แจ่วอย่างกะทิครั้งที่แล้วดีกว่าใช่ไหมเราคืออ่ะกะทิใส่แจ่วต้องใส่